ันเลยนะคะขึ้นต้นเนี่ยเราก็จะใช้การขึ้นต้นแบบถักโซ่นะคะแล้วก็เราก็จะเอาบิ๊กลูปเนี่ยมาทำเป็นห่วงขึ้นมาก็เราก็หาเศษไหมอะไรก็ได้นะคะมาขึ้นต้นอันนี้มันจะเราจะถ้าเราจะใช้บิ๊กลูปเลยมันเป็นไหมที่เส้นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าซึ่งเราก็จะประหยัดเราก็ขอใช้ไหมอื่นแทนนี่นะขึ้นต้นก็ขึ้นโซ่ไปอันนี้เราจะขึ้นโซ่นะคะอย่างนี้นะเอาใหญ่นิดนึงเพราะว่าไหมมันเส้นใหญ่ใช่ไหมสองสามสี่13 14ตอนนี้เราก็ถักโซ่มาจนถึงห่วงที่โซ่ที่25นะคะเราก็น่าจะใช้ประมาณเนี้ยมันน่าจะสวยอยู่นะคะเพราะว่าไหมอันนี้มันก็จะเส้นใหญ่นี่เราก็จะใช้แค่25โซ่แล้วก็ตัดก็คือโซ่เนี้ยเอาไว้ทำเป็นฐานเพื่อที่จะทำการขึ้นห่วงของนิตติ้งที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราเอาเศษไหมที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็มาถักใครมีเศษไหมที่มันใหญ่กว่านี้ก็เอามาใช้ได้นะคะเป็นฐานก็อันนี้มันเป็นเส้นเล็กแล้วก็ถักให้มันพอที่จะเอาไหมของเราเข้าไปได้นะคะการเข้าไหมของเราก็เริ่มเลยห่วงแรกโซ่แรกนะคะเราก็จะอันนี้ก็คือไหมที่เป็นเศษที่เหลือจากคราวที่แล้วที่เราทำหมวกนะคะแล้วก็เอามาใช้ก็ผูกไหมปกติธรรมดาเลยอะค่ะนี่ผูกแบบนี้แล้วก็ใช้ต่อได้นะเดี๋ยวก่อนดูก่อนอันนี้เราต้องทำด้านหน้ามันจะดูง่ายนะคะนี่ขึ้นต้นเลยก็เอาไหมมาทำแบบนี้นะคะจนครบห่วงโซ่ของเราอันนี้ก็ได้มาหนึ่งห่วงละของนิตติ้งนะคะขึ้นมาที่2ห่วงที่2หนึ่งขึ้นมายาวๆนิดนึงเนาะเพราะถ้าเกิดเราดึงแน่นจนเกินไปเวลาถักมันก็จะปวดห่วงลำบากนิดนึงนะคะดึงให้มันหลวมๆนิดนึง
ก็ยังโซ่อย่างนี้นะคะไหมของเรามันอยู่ตรงนี้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ทำการเอาไม้นิดเนี่ยเกี่ยวเอามือช่วยด้วยเนี่ยก็จะได้มาหนึ่งห่วงก็เราก็ทำแบบนี้ค่ะจนครบโซ่ที่เราถักใครจะเอาเพิ่มมากกว่านี้นะก็ได้นะคะก็จะทำเป็นเบาะรองนั่งก็ได้เพราะไหมตัวนี้มันมีความนุ่มนะคะมาถึงจุดที่เราต่อไหมกันดึงประมาณนี้อันนี้เราก็จะขึ้นเป็นไหมตัวเส้นไหมนะคะอันนี้อันนี้คือเราขึ้นห่วงยิตติ้งครบตามที่โซ่ที่เราถักไว้นะคะก็อันนี้ก็ได้25ห่วงส่วนไหมพวกนี้ที่ต่อกันมันจะดูแบบนี้นะคะแต่เวลาเราทำงานเสร็จแล้วเราเก็บมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่เป็นมันก็จะดูไม่รกตาแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็จะทำการเชื่อมห่วงนะก็เชื่อมห่วงทุกครั้งก็เอาไหมที่เราจะต้องใช้พันเนี่ยในการถักเนี่ยนะคะอยู่ทางไม้ทางขวาตลอดนะแล้วก็ทำการถักอันนี้เราจะถักลายสต็อกกิ้งนะคะวนไปจนได้ความยาวที่เราต้องการเลยแล้วเราถึงจะหยุดอันนี้ก็คือการถักสต็อกกิ้งก็คือการถักนิตติ้งการถักนิดนะคะลายนิดเนี่ยการถักนิดอย่างเดียวเลย อย่าลืมที่จะใช้ห่วงที่เราทำเองนะคะจะได้รู้ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมาครบนี้แล้วจำนวนแถวมันก็จะเท่ากันเราถักไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็ใช้มือในการช่วยดันไหมได้ก็เอาไหมเนี่ยนะคะดึงขึ้นมาให้ยาวแบบนี้มันจะทำให้ชิ้นงานเราไม่หดแบบเหมือนมันจะงอๆค่ะก็ดึงให้ยาวนิดนึงนะคะ
ันนี้มันก็จะยาวกว่าแล้วก็ทำการช่วยโดยการดึงนะคะเพื่อที่จะทำให้งานของเราถักง่ายขึ้นนี่นะคะแล้วเราก็ถักต่อไปอันนี้เราจะขึ้นแถวที่2แล้วนะคะอันนี้คือห่วงที่เราเอาไว้ให้รู้ว่าเป็นการจะขึ้นแถวใหม ่เราก็ทำการถักนิดไปวนไปหลายๆรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอถักได้ความยาวสักระยะหนึ่งผลงานชิ้นงานเราจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานที่เราถักได้ความยาวพอประมาณแล้วนะคะก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราถักไปอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเก็บงานกันยังไงนะคะก็ถักไปอีกก็ถักด้วยลายสต๊อกเนี่ยค่ะ
นี้เราก็ขึ้นแถวไหมนะคะเนี่ยอันเนี้ยที่จะทำให้เรารู้ว่าเราขึ้นแถวไหมแล้วก็เราก็ถักวนไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูตอนเก็บงานกันอีกทีนะคะว่าจะเก็บงานกันยังไงนะคะอันนี้เราก็ถักมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะ1กลุ่มนี้ที่เราถักปอกหมอนนั่งเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณ13แถวนะคะเราถักต่อไปนะคะเพราะเหลืออีก4ห่วงก็จะจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บงานกันนะคะนี่แล้วก็เราจบแล้วนะคะแถวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำการเก็บงานกันนะคะก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บงานกันนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้เราก็ยังไม่ต้องตัดใหม่นะคะก็ยังทิ้งไว้แบบเดิมอยู่เราก็หาไหมที่มีความเหนียวนะคะมาร้อยทุกห่วงนะคะก็25ห่วงก็ร้อยจนรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดึงการทำการเก็บงานนะคะเราก็เก็บเหมือนการเก็บหมวกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะวิธีการเก็บงานของเรานะคะเราก็จะเริ่มจากด้านที่เราถักเพิ่งเสร็จนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็เริ่มจากห่วงแรกของเราร้อยไปนะคะทุกห่วงเลยการทำก็จะเหมือนกับการที่เราเก็บหมวกนะคะก็ร้อยไปนี้ไว้อันนี้ใช้ไหมคอตตอนนะคะในการที่จะเก็บงานช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไหมบิ๊กลูปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การเก็บงานของเราค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะไหมมันก็เส้นใหญ่ด้วยแล้วก็การที่เราจะดึงเก็บงานให้เหมือนเราเก็บหมวกเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ไหมตัวเนี้ยอาจจะมีการขาดขึ้นมาได้นะคะเพื่อที่เราจะเซฟชิ้นงานเราก็ใช้ไหมอื่นที่มันมีความเหนียวมากกว่าร้อยแล้วก็ปลดออกจากไม้นิดนะคะก็ไหมจะมีความใหญ่แล้วก็มันอาจจะแทงทะลุนี่ก็พยายามเก็บทีละห่วงนะคะเราก็จะได้เช็คด้วย
พอเราเอาไม้ออกจนหมดแล้วนะคะก็ทำการดึงแล้วรวบชิ้นงานนะคะอันนี้เราก็สอดไปข้างในนี่ให้เราพลิกชิ้นงานนะคะนี่ก็ด้านนอกเราจะพลิกเข้าไปด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นอีกลายหนึ่งสังเกตง่ายๆเป็นลายนี้นี่ปลายเชือกเราเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงพยายามดึงให้มันเนี่ยค่ะชิดแบบนี้นะแล้วก็มัดไหมของเราที่เราทำการร้อยเนี่ยให้แน่นๆ นะคะเพราะมันจะทำให้หลุดได้แล้วชิ้นงานเราก็จะโบเป็นรูอย่างนี้ก็ต้องพยายามดึงให้แรงๆนิดนึงค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราดึงสำเร็จแล้วนะว่าหน้าตาจะเป็นไงก็คือคลิกชิ้นงานกลับไปดูและอีกด้านนึงก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะดึงให้แรงๆนิดนึงค่ะเห็นไหมมันก็จะปิดสนิทเดี๋ยวมาเช็คดูผลงานข้างนอกกันเอาเข็มที่เราเก็บชิ้นงานนี่แล้วก็เก็บไหมของเรานะคะเก็บไหมก็เอาร้อยในห่วงเมื่อกี้ค่ะร้อยวนไปสักรอบสองรอบนะคะก็บไหมนะคะอาจจะมียากนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เราจะสอดโดนตัวผู้ชิ้นงานก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เพียงแต่อย่าให้ทะลุออกข้างนอกแค่นั้นเองหรือไม่งั้นใครก็ใช้นิ้วเนี่ยใครก็ได้ที่ใช้มีนิ้วนะคะในการทำให้เป็นช่องแล้วก็สอดไหมมันก็จะทำให้การเก็บงานของเราง่ายขึ้นจะเก็บมาบรรจบกันแล้วนะคะนี่แล้วเราก็ตัดก็เดี๋ยวเราทำการเก็บไหมนี่ตัวหนึ่งนะคะอันนี้เรามาดูข้างนอกกันชิ้นงานของเราก็จะได้ประมาณนี้ชิ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่
เราเก็บแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นงานที่สำเร็จนะคะที่เราเก็บงานแล้วส่วนปลายไหมที่เหลือนะคะเราก็จะทำการตัดนะคะให้สั้นประมาณนี้นะเพื่อจะทำการเก็บก็ใช้เข็มโครเชต์นะคะช่วยเราก็จะเก็บตามห่วงลายตามห่วงลายนะคะก็เก็บไม่ให้ปลายไหมมันหลุดนะพอเราเก็บได้ประมาณนี้นะคะก็เก็บมาประมาณ5ห่วงแล้วเราก็พลิกก็วกกลับใหม่เอาใหม่นะคะวกกลับขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไปใหม่มันหลุดง่ายนะคะนะคะพอเราจบอันนี้แล้วก็ขึ้นมาก็เป็นการเก็บไหมวนขึ้นมาอีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าคนละช่องนะคะคนละช่องห่วงนะเมื่อกี้เราเก็บนี่นะคะแถวนี้อันนี้เราเก็บขึ้นมาเราก็เก็บไปประมาณนี้นะคะแล้วก็นี้ส่วนนี้ก็ไว้ข้างในก็จะไม่เห็นเวลาเราพลิกงานแล้วนะคะก็จะเป็นนี้แล้วก็ส่วนด้านนี้มันจะมีโซ่ที่เราถักเป็นฐานในการขึ้นห่วงของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาออกแล้วก็เตรียมไหมนะคะไว้ร้อยด้วยอันนี้ถ้าตอนเที่ยวออกมันออกยากเราก็ต้องจำเป็นต้องตัดออกเลยนะคะถึงแม้จะเสียได้ไหมก็ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าถ้าเลาะแล้วมันยากนะอันนี้เป็นห่วงแรกของเราก็จะล้อไปร้อยไปนะคะก็ได้กันมันหลุดนะคะนี่ห่วงที่สองละคือถ้าใครไม่เสียดายไหมก็คือจะตัดไว้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ดึงพึดทีเดียวแล้วก็เอาไหมสอดทีเดียวสังเกตห่วงง่ายๆนะคะก็ไอ้ที่มีไหมสอดเข้าไปเนี่ยเราก็สอดไอ้ห่วงตรงนั้นนะคะพอเ
ราะว่าถ้าเกิดเราสอดห่วงผิดมันก็จะทำให้ไหมเราหลุดหมดเลยนะต้องระวังนิดนึงอะค่ะเราก็จะทำเนี้ยนะคะจนครบรอบห่วงเลยครบรอบของตัวชิ้นงานเราเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะจะใช้นิ้วช่วยก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะที่เราทำการร้อยไหมจนครบห่วงแล้วนะคะก็อันนี้คือปลายไหมที่เราเริ่มต้นแล้วก็เก็บเฉพาะปลายไหมส่วนไอไหมที่เป็นพวกต่อเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ค่ะก็ใส่ไว้ข้างในอย่างนี้เพราะเวลารูดมันก็จะอยู่ข้างในนะอันนี้ก็เก็บเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเก็บนิดหน่อยเราไว้ข้างในอย่างนี้แล้วก็เราก็ทำการรูดดึงนะคะตัวนี้ถ้าใครจะใส่คือจะให้มันพองเนี่ยใส่ฟองน้ำเข้าไปนะคะไม่ใช่ฟองน้ำสิเขาเรียกอะไรนะใส่ใยพวกใยอะไรเข้าไปอะค่ะพวกนุ่นอะไรเงี้ยใยสังเคราะห์เข้าไปมันก็จะทำให้พองพอเรารูดเสร็จ
อันนี้คือเราใส่ใยก่อนนะคะแล้วก็รูดปิดตายเลยอ่ะพอเรารูดเหมือนด้านเมื่อกี้นะคะก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่ตรงเนี้ยมันก็จะพองนะคะชิ้นงานของเราก็จะพองอันนี้ให้อย่าเพิ่งผูกนะคะให้เราใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปก่อนแล้วก็ทำการผูกเก็บแล้วก็ร้อยไหมเราจะร้อยโดยที่เราร้อยจากข้างนอกนะคะเพราะว่าเราจะกลับจะกลับด้านชิ้นงานออกมาไม่ได้อีกแล้วนะคะก็เวลาเก็บก็สมมุตินะคะเราใส่ใยเข้าไปแล้วแล้วก็เก็บนี่แล้วก็มัดเก็บงานนะคะแล้วก็เก็บไหมแล้วก็ได้ชิ้นงานของเราละก็คือปลอกหมอนนั่งนะคะจะเอาไว้นั่งก็ได้นะคะเนี่ยก็มีความนุ่มปลอกหมอนไว้นั่งรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็หนิงจะมาทำวิดีโอเพิ่มเติมจากที่เจนิมทำไว้นะคะก็จะเป็นการใส่ใยสังเคราะห์นะคะในหมอนที่ถักด้วยไหมบิ๊กลูปนะก็เนี่ยค่ะเจ๊แกก็เอาไว้ให้แบบนี้นะเราก็จะใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปนะคะเหมือนทำหมอนทั่วไปเลยค่ะไหมนิ่มมากนะคะใหญ่มากถักไวมากแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะก็ทำให้มันเต็มก่อนนะเป็นหมอนที่ทำง่ายๆนะคะตัวบิ๊กลูปเนี่ยก็คือโจทย์ของหนิงก็คือบิ๊กลูป1มัดนะคะเรียกเป็นมัดนะเพราะมันมาเป็นมัด1มัดเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆบางคนก็อยากจะแบบโอ้มันแพงเราซื้อไปไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็ได้หมวก1ใบนะสำหรับ1มัดนะหมวก1ใบหรือจะมาถักเป็นหมอนแบบนี้นะคะก็ได้หมอนเล็กๆที่ใช้ในรถนะคะ1ใบเหมือนกันแต่แบบมันนุ่มมากอะจริงๆไม่ต้องใส่ใยเยอะก็ได้แต่ไม่เป็นไรอยากได้แบบพองๆหน่อยนะคะถึงใส่ใยไปประมาณเกือบ200กรัมนะคะจริงๆยังใส่ได้อีกนะแต่พอแล้วล่ะเนี่ยค่ะเขาจะพองๆนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมารูดใส่จนพอแล้วล่ะก็จะมารูดปากเขานะคะเจ๊แกบอกว่าค่อยๆรูดนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะพังจริงเขาแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวจับนะคะค่อยๆจับค่อยๆไล่มานะนะคะค่อยๆไล่อันนี้ก็ซักปกติแหละค่ะแต่ว่าถ้าบางคนก็อาจจะเอาใยสังเคราะห์ออกก่อนอะไรเงี้ยถ้าใส่เครื่องปั่นนะคะก็ให้ใส่ถุงก่อนนะถุงซักผ้าค่ะรูดให้เขาเล็กที่สุดนะคะรูเขาเล็กเขาก็จะปิดใช้แรงเยอะนิดนึงเราก็จะมัดนะคะปิดแบบปิดนี่แหละนี่นะคะมัดเพราะไหมมันชนกันแล้วอะมัดให้แน่นนะคะอย่าให้มันหลุดเสร็จแล้วนะคะปลายไหมเนี่ยหนิงก็จะทำการยัดกลับเข้าไปในนี้นะการเก็บไหมที่ง่ายมากเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ดูด้านหน้านะคะสำหรับวาเลนไทน์เนี้ยเราไม่รู้ว่าถักอะไรจะทันมั่งก็มาทำหมอนแบบนี้นะคะให้แฟนตัวเองก็ได้แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ถูกจริตกับไหมฟูๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้ไหมอื่น
ที่เส้นใหญ่ของที่ร้านนะไม่ว่าจะเป็นเพอร์หรือว่าคอตตอนเกาหลีนะคะก็นำไปถักได้เหมือนกันทีนี้เจ้าตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะดูแลรักษาก็คือซักปกตินะคะถ้าใครที่ขี้เกียจจริงๆก็ใส่ถุงซักผ้าสัก2ชั้นก่อนที่จะใส่เครื่องซักผ้าที่จะปั่นเบานะคะอย่าให้เหวี่ยงเยอะนะก็จะมีตั้งโปรแกรมให้ปั่นแบบเบาๆนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ปกติก็จะไม่ค่อยเลอะอะไรมันจะเป็นหมอนอิงเล็กๆใช้ในรถได้นะคะหรือว่าใช้ในที่ทำงานก็ได้หายไปก็รู้ว่าเป็นของเรานะคะเพราะว่าในเมืองไทยก็ยังไม่ได้มีมากมายนะอีกอย่างถักเองด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานถักเร่งด่วนนะคะตามเทศกาลอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยหนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ